ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเดียวกันจำนวน5แห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวรรคารามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวัสดิการามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์จัดตั้งเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2550ตั้งอยู่อาคารเลขที่157/33ซอยที่ดินจัดสรรถนน1มกราตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัยอย่างเต็มศักยภาพให้กับเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกและเขตอำเภอใกล้เคียงอย่างทั่วถึงและจัดองค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่นโดยจัดทำหลักสูตรสาระภูมิปัญญาที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีบทบาทความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมฝึกความเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นจนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้การบริหารงานของนายสมชาติลิมประพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกนายวิสุทธิ์บุญยสิทธิกุลรองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกนายสมเกียรติลิมประพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกนายวิรัตบัวคงปลัดเทศบาลเมืองสวรรคโลกนายสุภวิชสุวรรณมณีผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลกและนายทองพูลรู้สมัยหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์บุคลากรจำนวน13คนประกอบด้วยผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน8คนได้แก่จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น2ช่วงอายุได้แก่อายุระหว่าง 2-3 ปีห้องกุหลาบห้องกล้วยไม้อายุระหว่าง 3-4 ปีห้องเฟื่องฟ้าห้องทานตะวันห้องดาวเรือง
ห้องบานชื่นและห้องลีลาวดีภายในอาคารเรียนประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน7ห้องห้องพยาบาลจำนวน1ห้องห้องธุรการจำนวน1ห้องห้องสมุดจำนวน1ห้องและห้องน้ำจำนวน4จุดการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และเน้นการพัฒนารอบด้านภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่ว่าพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมบุคลากรมีความรู้ก้าวสู่อาเซียนเด็กมีพัฒนาการ4ด้านสมบูรณ์ตามวัยเต็มศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้สะอาดร่มรื่นสวยงาม